เรื่องเอาเช้านี้6:51 นนะครับกลับมาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับเหตุประทะกันเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าน่าตระหนกตกใจนะครับกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ต่างฝ่ายต่างก็อ้างอิงไปที่ฝ่ายหนึ่งซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็จะพยายามไล่เรียงเหตุการณ์เอาเฉพาะเหตุการณ์ไม่มีความคิดความเห็นก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ทราบกันนะครับว่ากกต.กับทางด้านของผู้สมัครหรือตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเข้าไปอยู่ในอาคารกีฬาเวชตั้งแต่เช้ามืดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเข้าใจว่าจะเข้าไปทางด้านของหลังกระทรวงแรงงานแล้วก็เข้าไปดำเนินการจนกระทั่งก็มีการจับสลากกันไปเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยในขณะที่ด้านนอกก็มีเหตุประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วเนี่ยนะครับโดยที่กลุ่มคปท.มาถึงบริเวณด้านหน้าของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงบริเวณประตู1ถึงประตู3โดยรถบัสกับรถ6ล้อจำนวน1ติดเครื่องปราศัย2คันแกนนำก็ปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.ขณะที่ด้านในอาคารกีฬาเวชเมื่อผู้ชุมนุมทราบว่าผู้สมัครเดินทางเข้ามาได้แล้วก็มีความพยายามจะฝ่าเข้าไปโดยใช้รถเครนเนี่ยดึงรั้วแล้วก็มีการใช้ก้อนหินขว้างเข้าไปภายในตำรวจเองก็เริ่มที่จะยิงแก๊สน้ำตาประกาศเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมบุกรุกเข้ามาการเผชิญหน้ากันตรงจุดนี้ก็อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนด้านในพรรคการเมืองก็ตรวจสอบเอกสารเพื่อจับสลากได้ยินเสียงแก๊สน้ำตาดังขึ้นเป็นระยะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก2 ลำบินวนดูสถานการณ์การประทะเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกชมครับเมื่อเริ่มมีการใช้แก๊สน้ำตาหลังจากผู้ชุมนุมใช้รถเครนดึงรั้วล้มลงมาตำรวจใช้แก๊สน้ำตาจากนั้นก็เริ่มมีการคว้างเนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าแก๊สน้ำตาก็ถูกคว้างกลับคืนเข้าไปก็มีเหมือนกันมีการฉีดน้ำผสมสารเคมีสีม่วงออกมาจากด้านในใส่ฝั่งผู้ชุมนุมขณะที่ก็มีรถน้ำของกรุงเทพมหานครมาเพื่อที่จะช่วยผู้ชุมนุมชำระล้างแก๊สน้ำตานะคะแล้วก็ใช้น้ำชุบกระสอบป่านเพื่อคลุมแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่ค่ะการชุมนุมก็ตึงเครียดนะครับฝั่งผู้ชุมนุมก็ไม่สามารถที่จะฝ่าเข้าไปด้านในนะครับเพราะตำรวจก็วางแนวแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจนกระทั่งก็มีผู้บาดเจ็บจากการถูกน้ำตาแก๊สน้ำตาและกระสุนยางส่งโรงพยาบาลในระแวกนั้นอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับคุณอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานคปท.ระบุว่าคปท.พยายามจะขอเข้าไปในบริเวณด้านในของอาคารแต่ตำรวจขัดขวางและระดมยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องประมาณ40 ลูกคุณอุทัยว่าอย่างนั้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมวิ่งถอยกลับมาตั้งหลักบริเวณกระทรวงแรงงานซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมและก็กระจายกำลังกันอยู่บริเวณ3 เหลี่ยมดินแดงโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ11 โมงเนี่ยน้องไบรท์โดยประมาณนะครับสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดต่อไปนะครับโดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการเผชิญหน้าประทะกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องระหว่างที่เกิดเหตุชุลมุนช่วงสายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีตำรวจบาดเจ็บหลายรายอยู่เหมือนกันมวลชนเองก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมีรถพยาบาลของกู้ชีพทยอยนำตัวมวลชนที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงขณะเดียวกันณจุดนั้นเนี่ยนะฮะคปท.เองก็วิ่งจับชายชะกันคนหนึ่งใส่ชุดสีดำเนี่ยน้องไบรท์ใช่ลักษณะเป็นเสื้อคลุมสีดำนะคะแต่งตัวคล้ายๆกับกาดสวมหน้ากากกันแก๊สพันผ้าพันคอสีเขียวทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ยิงปืนอยู่ที่ฝั่งแฟลตตรงข้ามกับกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นลักษณะการยิงเข้าใส่มวลชนยิงเสร็จก็วิ่งหนีมาทางด้านหลังแฟลตเพื่อวิ่งออกไปที่ถนนวิภาวดีนะคะทางผู้ชุมนุมก็เลยช่วยกันจับมือจับกุมอ่ะผู้ชายคนนี้ก็ทำกุญแจมือหล่นเอาไว้ในระหว่างหลบหนีด้วยนี่แหละฮะก็แปลว่ามีแฝงตัวอยู่ในฝั่งนี้ใช่ไหมครับน้องใบฮะใส่เสื้อคลุมสีดำใช่อยู่บนอาคารสูงฝั่งตรงข้ามกับจุดชุมนุมแล้วก็ยิงใส่ลงมานะคะ11 นาฬิกานะครับแกนนำคปท.แจ้งผ่านรถติดเครื่องกระจายเสียงประกาศขอให้มวลชนกลับที่ตั้งที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์เดินระบุว่ามีกระแสข่าวว่าตำรวจจะเข้าสลายการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลมีมวลชนบางส่วนทยอยกลับนะครับแต่ยังมีบางส่วนไม่ยอมถอยปักหลักชุมนุมต่อเนื่องและยืนยันว่าจะเข้าไปด้านในทำให้เกิดการประทะกันขึ้นอีกครั้งตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาสกัดหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุม
ขณะที่มวลชนก็ระดมหมวกกันน็อกและโล่ให้กับกาดอาสาแนวหน้าช่วงเวลาต่อมาเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโฆษกสรส.พลตำรวจตรีปิยะอุทาโยก็แถลงนะครับแถลงว่าผุ่มผู้ชุมนุมได้คว้างระเบิดขวดระเบิดปิงปองอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อควบคุมสถานการณ์พลตำรวจตรีปิยะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ3นายแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานยืนยันว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงจากอาคารสูงใกล้ๆกับสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมโดยได้มอบหมายให้ทางพลตรีจรัญพรจุรมณีที่ปรึกษาสบ10ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนี่ฮะช่วงนี้ถ้าทีมงานมีคลิปไหนส่งสัญญาณไปด้วยนะฮะเพราะว่าที่มีลำดับอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะฮะช่วงเที่ยววันเดียวกันไทยรัฐรายงานนะครับว่าพนักงานความสะอาดหญิงของกองช่างข้างสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพบชายใส่ชุดดำ2คนเข้าห้องน้ำในกองการช่างนานจึงไปเคาะประตูแล้วก็พบว่าชาย2คนกำลังเทปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วทิ้งลงในชักโครกแล้วหลบหนีไปในน้องไรก่อนที่แม่บ้านคนนี้จะล้วงเข้าไปในคอหารปรากฏว่าไปพบปลอกกระสุน15ปลอกเป็นปลอกจุด22แล้วก็ปลอก9มมมีกระสุน9มม1ลูกด้วยที่ยังไม่ได้ยิงนะคะนอกจากนี้ยังมีชายถูกกระป๋องแก๊สน้ำตาที่ศีรษะด้านขวาหนังหัวเปิดแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะนี่ฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในขณะที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเมื่อกกต.ดำเนินการจับสลากกันเสร็จสิ้นเนี่ยน้องไบรท์ก็4เสือกกต.นะครับมีอยู่4ท่านที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นกลับมาที่สำนักงานกกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงนั้นเนี่ยมีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งอยู่ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเข้าควบคุมตัว6คนนะครับของคปท.นำตัวไปฝากขังเนี่ยนะครับแล้วก็นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1ที่จังหวัดปทุมธานีโดยที่เวลาบ่ายโมงนะครับนายอมร อมรรัตนานนท์กับนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.นำมวลชนจำนวนหนึ่งจากสมัยชพานสมัยมรุเชษกลับเข้ามาสมทบกับผู้ชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงแรงงานซึ่งติดกับศูนย์กีฬาเยาวชนที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยข้างในกระทรวงก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บนดาดฟ้าและอาคารสูงมีการยิงแก๊สน้ำตากระสุนลงมาใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะเนี่ยกระสุนยางนะฮะเป็นการกระสุนยางกับแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะเพื่อสกัดกั้นและช่วงนี้ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ชุมนุมไปรวมทั้งหมดเนี่ย13ถึง14คนคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะผู้ชุมนุมที่ฝ่าเข้าไปในสนามกีฬาเนี่ยนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่ตชด.นะครับเพื่อสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหา14:30 น.บ่าย 2:30 น.แกนนำคปท.ปราศัยบริเวณหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งขอให้เดินทางกลับไปที่สะพานชมัยมรุเชษนะครับน้องไบรท์ไปที่พื้นที่การชุมนุมที่ข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็ให้กลับไปร่วมกันคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีแม้จะไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ถือว่าสามารถเอาชนะใจประชาชนได้แล้วนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับหลังจากที่แกนนำประกาศร้องขอแต่ขณะเดียวกันก็มีมวลชนบางส่วนพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ของกระทรวงแรงงานแล้วก็ไปล้อมตำรวจประมาณสัก50นายเอาไว้เพื่อเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวมวลชนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ค่ะนี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการปิดล้อมตำรวจเนี่ยนะครับเพื่อกดดันให้มีการปล่อยตัวมวลชนที่ถูกจับกุมตัวไว้ก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็ปรากฏว่ามอบหมายหัวหน้ากาดคปท.นัทเซอร์ยีมะเป็นผู้เจรจากับเจ้าหน้าที่เนี่ยน้องไบรท์ใช่ค่ะและช่วงเวลาตึงเครียดที่สุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่เข้าเจรจากันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อเจรจาก็ทราบว่าทั้งหมดถูกควบคุมตัวส่งไปที่ตชด.ภาค1ที่ปทุมธานีแล้วบ่าย 3:00 น.เสร็จๆเป็นช่วงเวลาตึงเครียดที่สุดเพราะว่ามีเสียงปืนดังกว่า10นัดออกมาจากมาจากทางด้านนอกรั้วของสนามไทยญี่ปุ่นคือเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในเนี่ยนะฮะไทยรัฐรายงานนะครับว่ามีกระสุนปืนเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ามีตำรวจ2นายโดนยิงได้รับบาดเจ็บโดยที่เจ็บสาหัสก็คือดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์ภูมิคับหมู่สน.ตลาดพลูโดนยิงเข้าที่อกขวา
ตอนนั้นแพทย์ต้องปั๊มหัวใจในห้องพยาบาลภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นส่วนตำรวจอีกรายหนึ่งโดนยิงที่หน้าแข้งซ้ายนะครับก่อนที่ตำรวจจะประสานเฮลิคอปเตอร์มารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจอย่างเร่งด่วนระหว่างนั้นเนี่ยน้องไบรท์มีชายชะกันประมาณ 5-7 คนเดินเข้ามาจากฝั่งข้างกระทรวงแรงงานพร้อมกับใช้ปืนยิงใส่ตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะประมาณสัก50กว่าชีวิตเนี่ยก็ต้องหาที่กำบังกันจ้าละวัน ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดกลางสนามฟุตบอลนำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ยังมีรายงานว่ากลุ่มชายชะกันยังคงยิงปืนใส่นะคะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยต้องยกมือขอร้องให้หยุดยิงก่อนเพราะว่าจะต้องส่งคนเจ็บสาหัสขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตามรายงานบอกว่าขอร้องแบบนั้นเสียงปืนถึงได้สงบลงนะคะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับและสถานการณ์หลังจากนั้นก็ตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับพอแล้วพอแล้วประมาณ4โมงเย็นนะครับแกนนำนี่ฮะเป็นช่วงเวลาของการช่วยชีวิตนะครับเรียกเขานี่คือตำรวจที่บาดเจ็บและต้องลำเลียงเข้าไปเร็วพอแล้วพอแล้วพอก่อนพี่น้องพอก่อนเดี๋ยวเธอแล้วมาด้วยหยุดแล้วพี่ด้วยสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นแกนนำกปทประกาศบนรถเครื่องขยายเสียงว่าขณะนี้กกตประกาศขอเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วจึงถือว่าภารกิจสำเร็จลุล่วงภารกิจหลักยังเป็นการทำลายระบอบทักษิณและเนื่องจากมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมไปเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศเคลื่อนขบวนออกไปปิดถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณหน้าสนามกีฬาหน้าสโมสรทหารบกนะครับทันทีโดยให้เหตุผลว่าไปกดดันให้ทหารซึ่งไม่น่าจะอยู่เฉยได้อีกต่อไปรวมถึงให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะฮะการออกไปที่สนามสโมสรทหารบกเนี่ยน้องไบรท์เป็นการไปปิดถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งบริเวณหน้าสโมสรทหารบกนะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเนื่องจากผู้ชุมนุมบอกทหารไม่ออกมายืนเคียงข้างกับประชาชนแล้วก็ยังมีการใช้สโมสรทหารบกเป็นที่ประชุมครม.ด้วยแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องการจะให้ตำรวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไปนะคะเหตุการณ์นี้กระจายตัวปิดถนนทุกช่องทางทันทีและก็จอดรถเครื่องขยายเสียงขวางในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็นเวทีชั่วคราวปราศัยโจมตีรัฐบาลทำให้การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดอย่างหนักทั้งสองฝั่งจนกระทั่งเวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นนะครับประมาณ5โมงครึ่งแกนนำก็ประกาศนะครับขอยุติการชุมนุมบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็เริ่มให้เคลื่อนขบวนกลับไปที่ตั้งก็คือสะพานชมัยมรุเชษฐ์ต่อไปเนี่ยน้องไบรท์ค่ะทั้งหมดนี้เป็นประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในขณะที่ถ้าจะมีคลิปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คงไม่สามารถบอกได้ชัดเจนอะไรอย่างไรแต่ว่าก็ดูจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูภาพที่เจ้าของรถถ่ายจากด้านในรถเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วก็มีการทบรถที่เข้ามาปิดล้อมอยู่เนี่ยนะฮะไปดูภาพกันก่อนฮะถ่ายจากด้านในนะฮะอ่ะดูดิเฮ้ยถ่ายไว้อย่านะอย่ายอมอะไรอ่ะมาปัดโทรพี่แต่ผู้หญิงนะปล่อยลงไม่ครับดิพี่ไม่ทำงี้วะไม่พี่ขอ
องขอร้องขอความช่วยเหลือไปยาอ้าวอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นกรณีทุบรถของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับถ่ายจากด้านนอกนะฮะได้เสียงมาอาจจะได้มีการสัมภาษณ์ไหมฮะและนี่คือเสียงของผู้ชุมนุมที่อยู่ในรถตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเชิญฮะมาครับด้านนี้ครับรถของจิตอาสาครับเราเป็นจิตอาสาเขาว่าตำรวจเขาทุกอย่างหมดเลยครับนั่นเหมือนด้วยกันอ๋อนั่นเลยนั่นไอ้ที่ไอ้ตัวการแทงเหรอพี่อ๋อที่ทางนั่นเหมือนรถวัดคนที่เขาด้วยตามน้ำพักน้ำแรงของเขาครับหยัดเมตรมาตามบันนี่เนี่ยครับบางกระแสก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการประทักกันในช่วงสายนะครับและช่วงบ่ายก็เกิดการออกมาตอบโต้หลังจากที่ตำรวจปิดล้อมเนี่ยนะฮะตำรวจถูกปิดล้อมอ่ะเราก็นำเสนอภาพนะครับก็จะไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีคลิปอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปกลุ่มบุคคลเข้าไปทุบรถตำรวจเนี่ยน้องไบรท์ค่ะและนี่เป็นภาพยิงหนังสติ๊กเนี่ยน้องไบร์ฮะใช่ค่ะเป็นลักษณะของการยิงหนังสติ๊กเข้าใส่กลุ่มตำรวจนะคะนี่นะฮะและนี่น่าจะเป็นคลิปคุณชูวิทย์หรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะอ้าวลองดูนะคุณชูวิทย์บอกเหตุเกิดตรงดินแดงนะครับค่ะแกปลอมตัวไปอยู่ในละแวกนั้นแล้วก็บอกว่าถ่ายเอาไว้เนี่ยนะฮะดูคลิปกันก่อนฮะก็คือเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างอิงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ระบุนะครับว่าม็อบคปท.มาปิดล้อมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นตอนประมาณ7โมงด้วยขบวนรถขยายเสียงและรถบัสเริ่มเปิดเจรจากับตำรวจขอเข้าไปข้างในเพื่อขัดขวางการจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งแต่ตำรวจไม่อนุญาตม็อบจึงนำบันไดไม้ไผ่มาพาดรั้วกำแพงตำรวจพยายามผลักดันแกนำเปิดเพลงปลุกใจและสั่งการผู้ชุมนุมเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมคุณชูวิทย์เขียนต่อว่าขณะนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 9:30 นผมอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามประตูกระทรวงแรงงานบริเวณเพิงขายโจ๊กโดยใช้ชุดพลางตัวสวมหมวกไหมพรมใส่แว่นและหน้ากากกันแก๊สน้ำตาหลบกระสุนอยู่หลังต้นไม้ทันใดนั้นเสียงปืนดังรัวขึ้น5นัดติดต่อกันจากฝั่งซอยด้านซ้ายมือของผมคราวนี้ชายที่อยู่กลางถนนห่างจากที่ผมยืนสักประมาณ10เมตรได้ล้มลงมีกลุ่มผู้ชุมนุมและผมวิ่งเข้าไปช่วยพบว่าถูกยิงเข้าที่หัวผมได้ถ่ายคลิปวิดีโอจากมือถือผมไว้ได้คุณชูวิทย์เขียนต่อบอกการเลือกตั้งครั้งนี้คงเป็นการเลือกตั้งเลือดเพราะวุ่นวายตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันจับเบอร์ที่มีคนบาดเจ็บผมไม่ทราบว่าทำไมการเลือกตั้งที่เป็นกติกาสากลของระบอบประชาธิปไตยถึงถูกขัดขวางมากขนาดนี้แม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปท้ายสุดมันก็วนกลับมาที่การเลือกตั้งอยู่ดีแค่นี้คนไทยด้วยกันก็ไม่มีใครยอมใครเป็นเพราะความเชื่ออุดมการณ์หรือนักการเมืองที่ทำให้เราเกลียดชังกันได้ถึงขนาดนี้ผมแค่อาสามาทำงานไม่ได้มาทำกินใช่ว่าจะมาจับสลากลอตเตอรี่ร่ำรวยเงินทองมหาศาลแทนวันนี้ผมจะไปอยู่กลางสนามเพื่อจับเบอร์แวดล้อมด้วยเสียงเชียร์ของผู้สนับสนุนกลับต้องมาอยู่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของความขัดแย้งเสียงปืนและแก๊สน้ำตาเสียงไซเรนและผู้บาดเจ็บผมจึงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้หรือเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงเลือกตั้งครั้งนี้มันถึงได้วุ่นวายกันถึงขนาดนี้ที่สำคัญผมอยากถามจริงๆว่ายิงกันทำไมคนไทยด้วยกันอันนี้อ้างอิงจากคุณชูวิทย์ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือประชาชนถูกยิงอย่างที่เห็นในภาพในน้องไบรท์ค่ะขณะที่ยังมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับน้องไบรท์ครับเป็นเหตุการณ์กรณีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาประมาณ 18:00 นข่าวสดออนไลน์รายงานบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงขณะที่มวลชนของคปท.ปักหลักปิดแยกอยู่นั้นการจราจรทั้งฝาเข้าขาออกติดขัดเป็นอย่างยิ่งข่าวสดออนไลน์รายงานว่าจังหวัดนั้นมีคนรถแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูจอดติดอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงคนขับคือนายเพชรชูศรีขวัญอายุ45ปีลักษณะคือออกมาเอะอะโวยวายว่าผู้ชุมนุมทำให้รถติดนะคะหลังจากนั้นตามรายงานของข่าวสดออนไลน์บอกว่าก็มีการขว้างวัตถุบางอย่างใส่กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมก็เลยไม่พอใจกลุ่มชายชะกันซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมก็เลยพากันวิ่งโถมเข้ามาใส่หลายคนเพื่อที่จะรุมทำร้ายคนขับแท็กซี่คนนี้บริเวณหลังป้อมตำรวจสน.ดินแดงที่ตั้งอยู่ตรงกลางแยกดินแดงจนกระทั่งมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติมีคนมาห้ามแล้วก็แยกย้ายกันไปเหตุการณ์ถึงได้ยุติลงนะคะจากนั้นก็นำตัวคนขับแท็กซี่ส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะดูคลิปนี้นิดนึงนะฮะWhat?
ล่าสุดนะครับคนขับแท็กซี่ซึ่งหมดสติถูกทำร้ายหมดสตินะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยนะครับมีข่าวลือมากมายในช่วงดึกที่ผ่านมาแต่ว่าตอนตีสองเนี่ยประชาไทยนะครับเขาตรวจสอบความคืบหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั้นคุณเพชรอาการปลอดภัยแล้วนะครับและนี่เป็นภาพเมื่อตอนตีสองที่ผ่านมาขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลแยกพาณิชยการนะครับการชุมนุมของคปท.ในช่วงค่ำมวลชนที่เดินทางกลับมาถึงเวทีหลักตอน 3 ทุ่มก็มีกิจกรรมบนเวทีมีเนื้อหาการโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้แล้วก็เรียกร้องให้กกต.ทั้งคณะเขียนแถลงการลาออกจากตำแหน่งทันทีเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะคุณอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานกลุ่มคปท.ขึ้นปราศัยบอกว่ารัฐทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เราเข้าไปข้างในซึ่งขอยืนยันว่าแก๊สน้ำตาลูกแรกที่ยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มาจากความพยายามบุกของทางกลุ่มเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะถล่มอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็บอกว่าทางกลุ่มจะเดินหน้าเพื่อที่จะคัดค้านไม่ให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ต่อไปขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บล่าสุดนะครับผู้ชมครับจากเหตุการณ์ประทะกันเมื่อวานนี้143รายนะครับอันนี้เปิดเผยโดยศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครกรณีเหตุการณ์ยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็การเผชิญหน้ากันบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด143รายรักษาตัวในโรงพยาบาล30รายแล้วก็เสียชีวิต1รายผู้เสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็คือดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์อายุ45ปีค่ะผู้บังคับหมู่สน.ตลาดพลูนะคะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการรักษาในจุดเกิดเหตุซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าต่อไปแต่ท่านที่ได้ติดตามเหตุการณ์ที่ว่านี้คงรู้สึกตรงกันนะครับว่าต้องยุติความรุนแรงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา14คนที่ตำรวจควบคุมตัวไปจากการลุกเข้าไปในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับน้องไบรท์ฮะสักประมาณตีหนึ่งค่ะตำรวจตั้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการมั่วสุมขัดขวางการเลือกตั้งนะคะคิดวงเงินประกันคนละ 40,000 บาทค่ะทั้งหมดก็ให้ปากคำแล้วก็ทำเรื่องประกันตัวนะคะบางส่วนก็เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการแล้วก็เอ็กซเรย์ค่ะเนื่องจากก็ได้รับบาดเจ็บร่างกายบอบช้ำทั้งตัวเหมือนกันช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับเรื่องราวเช้านี้7:18 นครับ